แล้วก็อีกอันนึงที่ถูกโค้ดนะก็เป็นประเด็นที่พรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนนี้ที่โจมตีกันอยู่นะวันนี้งงมากธนาธรออกมาโจมตีเพื่อไทยที่คนบอกว่าก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์ผมว่าก็ชักเหมือนขึ้นทุกวันนะคือที่คุณอภิสิทธิ์พูดไงแต่นี่ละไว้ไม่พูดชื่อคุณอภิสิทธิ์นะแต่คุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดถึงธนาธรและพรรคก้าวไกลแบบนี้ก็เท่ากับสุมไฟความขัดแย้งเข้าไปเดี๋ยวไปฟังนะฮะเจ้าตัวเนี่ยพูดว่ายังไงฮะวันนี้ผมงงมากเลยนะครับธนาธรก็ออกมาโจมตีเพื่อไทยเฮ้ยผมงงเว้ยที่คนบอกก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหมือนกันทุกวันนะเนี่ย คือสรุปแล้วคือเพื่อไทยเขาไม่มีสาขาแล้วเขาไม่ได้คุยกับใครเห็นว่าอย่างนั้นไม่มีสาขาแล้วไม่ได้คุยกับใครไม่ได้จับมือใครล่วงหน้าคือใช้หลักช่วยตัวเองก่อน help yourself before God can help you ก็ช่วยตัวเองก่อนครับผมคิดว่าเขาคงขายเดี่ยวผมไม่ได้ขายพวกขายเดี่ยวนี่คือประโยคที่คุณทักษิณพูดนะฮะเพื่อไทยไม่มีสาขานะไม่ขายเดียวไม่ขายพ่วงไม่คุยกับใครไม่จับมือใครล่วงหน้านะในข่าวสดออนไลน์เนี่ยรายงานเพิ่มเติมทักษิณแซะธนาธรบอกก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์เดือดสัมภาษณ์พรรคซื้อบ้านใหญ่นะคือข่าวสดนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ทักษิณออกมาโจมตีเนี่ยและพาดพิงไปถึงนายธนาธรเนี่ยน่าจะมาจากการให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งที่ธนาธรเนี่ยระบุถึงพรรคการเมืองว่าพรรคนี้ไปซื้อบ้านใหญ่ตระกูลบ้านใหญ่นี้จังหวัดนี้จะไปอยู่พรรคไหนกระโดดกันไปมาดูถูกประชาชนมากบางทีคู่อยู่ขั้วรัฐบาลสนับสนุนรัฐประหารกระโดดกลับมาอีกฝั่งบางทีอยู่ฝั่งไม่สนับสนุนจะย้ายไปอยู่ฝั่งเผด็จการทหารจำแรงเหมือนไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยเหลือเชื่อมากๆนี่เป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกเลยคุณจะไม่เห็นพรรคก้าวไกลไปอยู่ในสนามแบบนั้นนั่นคือคำพูดของนายธนาธร พูดถึงขั้วรัฐบาลอยู่ขั้วรัฐบาลแล้วโดดกลับมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะนะตรงนี้หรือเปล่าที่จี้ใจดำพรรคเพื่อไทย คงจำได้ก่อนหน้านี้ มีอยู่หลายดีลที่ย้ายสลับขั้วไงนะแล้วไม่ต้องพูดถึงก่อนหน้านี้ที่เจี๊ยบอมรัตน์ปราศัยฟาดพรรคเพื่อไทยว่ายังไงครับมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างถาวรและเป็นพรรคเดียวที่เป็นกองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงเหลืออยู่ในสภาเพียงพรรคเดียวแล้วพี่น้องพรรคที่ประกาศว่าจะแลนสไลด์เป็นรัฐบาลมาถึง2รอบแล้วแต่ไม่เคยทำอะไรเลยพรรคก้าวไกลไม่ใช่เป็นคนหน้าอย่างหลังอย่างปากบอกแบบนี้แต่กักๆไม่รู้จะให้อิงยังไงนะคะอิงอะไรอย่างนี้นะคะเอ๊ะจะไปร่วมกับพรรคลุงป้อมแล้วจะไปร่วมกับพรรคลุงตู่พรรคก้าวไกลไม่ทำอย่างนั้นและขอให้สัญญาไว้ตรงนี้ว่าพรรคก้าวไกลจะไม่เล่นการเมืองแบบตบจูบค่ะ เพราะว่าจนถึงวันนี้บางพรรคการเมืองยังไม่สามารถให้ความเชื่อใจมั่นใจว่าจะไม่ผสมพันธุ์กับเหี้ยค่ะฝากบอกพี่น้องเสื้อแดงที่นั่งอยู่ที่นี้และทางบ้านด้วยเราจะเอาฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชน99ศพในเหตุการณ์คนเสื้อแดงราชประสงค์มาลงโทษค่ะมันลอยนวลมานานแล้วและครั้งที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลไม่ยอมไม่กล้าเซ็นทั้งที่อัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศทำเรื่องเสร็จแล้วผ่านอัยการแล้วขอเพียงรัฐมนตรีต่างประเทศเซ็นชื่อแกร๊กเดียวแต่ไม่กล้าพอเพราะฉะนั้นวิญญาณของพี่น้องคนเสื้อแดงจึงยังไม่ได้รับความยุติธรรมมาถึงวันนี้13ปีแล้วค่ะเขาเป็นพรรคที่คนเสื้อแดงยอมพลีชีวิต
ยอมถวายหัวเพื่อปกป้องแต่สิ่งที่พี่น้องเสื้อแดงได้รับจากพรรคการเมืองใหญ่นั้นหลังจากรับหนังสือเขาบอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นปราศัยตีแสกหน้าพรรคเพื่อไทยเลยค่ะนะบางพรรคการเมืองยังไม่สามารถรับปากได้นะจะไปจับมือกับตัวนั้นหรือเปล่าอย่างนี้นะโอ้โหดิซัดกันหนักเลยนะเมื่อวานนี้คุณอ้วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยนี่ก็ตอกกลับนะฮะ